สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะอ้อยพาชมดอกต้นเดี๋ยวนึกก่อนนะต้นท่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะถ้าไม่ผิดพลาดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอุ้ยวันนี้ดีใจนี่มาชมด้วยกันมาชมด้วยกันอ้อยก็เพิ่งเห็นนะนี่เขาออกดอกข้างล่างนี้ด้วยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้อยก็ส่องไปอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้ชมใหม่ดีกว่าโอ้งามจังงามจังอันนี้ออกตรงนี้นะคะออกตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะดอกเขาก็จะงามงามอย่างนี้นะคะงามงามอย่างนี้เช้าเช้าเขายังตูมอยู่เพราะที่นี่ตอนเช้ายังหนาวอยู่นะคะตอนเช้ายังหนาวอยู่ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเพิ่งเริ่มบานนะคะเพิ่งมีแดดนะคะเพิ่งมีแดดโอเคอวดค่ะเขาเรียกว่าอีแม่อยากอวดนะคะอีแม่ก็อยากอวดนะคะก็แค่อยากอวดเฉยๆนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆก็แล้วกันแค่เราเห็นแล้วชื่นใจดอกเขาสวยชื่นใจเราก็ชื่นใจแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเบี้ยวๆหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะคะหรือว่าตาเราไม่ดีก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอ้อยรัดที่รัดหลังอยู่นะคะดึงไว้นะคะเพราะว่าเจ็บหมดเลยนะคะเจ็บหมดเลยแล้วก็วันนี้หัวไหล่ขยับได้หน่อยแล้วนะคะขยับได้หน่อยแล้วกินยาไปกินยาไปแต่ช่วงจักระแลเนี่ยปวดหมดเลยนะคะปวดหมดเลยเป็นลูกเลยนะเป็นลูกแบบเหมือนลูกกอล์ฟเลยนะคะหมอบอกว่าโอ้โหทำไมอยู่อึดขนาดนี้ทำไมอดทนขนาดนี้นะคะทำไมอดทนขนาดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอดทนก็คือมันผ่านไปไวไงวันๆเจ็บก็ทนเอาแป๊บนึงทนเอาแป๊บนึงกะว่าอย่างนี้นะคะจนร่างกายเราไม่ไหวแต่อย่าทำนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเจ็บปุ๊บรู้ตัวเองปั๊บรีบไปหาหมอเลยนะคะเพื่อนๆอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันคาราคาซังแล้วมันหายยากแล้วมันก็เรื้อรังเหมือนอ้อยนะคะอ้อยก็พูดบอกเพื่อนๆเสมอแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้นะคะจนปัจจุบันนี้หมอบอกว่าถ้า3วันนี้ไม่ดีขึ้นไอ้จักระแลที่บวมเนี่ยที่มันยกไม่ขึ้นเนี่ยมันอักเสบเนี่ยก็ต้องกลับไปหาหมออย่าไปทำงานเขาบอกถ้าไปทำมันจะพังหมดทั้งร่างกายก็ไม่รู้ว่าอ้อยจะเชื่อหรือเปล่าอ้อยยังไม่แน่ใจตัวเองแต่จะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอยากอยู่200ปีอยากอยู่เป็นยายเลี้ยงหลานแต่ลูกก็เพิ่ง15นะคะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักเขาก็มีลูกมีหลานกันแล้วเริ่มจะมีหลานแล้วนะคะอ้อยก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องจ๋ากับพี่ปองที่น่ารักของอ้อยที่เป็นคนไทยในต่างแดนเขาก็จะได้รับสมาชิกใหม่กันเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้อ้อยก็ดีใจด้วยส่วนตัวอ้อยเองลูกสาว15เต็มเมื่อสิงหาเดือนนี้เดือนอะไรคะกรกฎาคมเอ๊ะกันยาใช่ไหมคะกันยาแม่เกิดกรกฎาคมลูกเกิดสิงหานะคะถ้ามีลูกเคยก็ไปบังคับเขาไม่ได้อย่าไปกดเกณฑ์นะคะอย่าไปกดเกณฑ์นะคะก็ว่าจากอยากอยู่นานๆให้จนเป็นยายคนเหมือนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นๆก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะยายอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เป็นแม่อ้อยไปก่อนนะคะพอพูดถึงว่าอยากเป็นยายคนตอนนี้ลูก15เต็มแล้วฝรั่งเด็กฝรั่งเขาบอกว่ามีแฟนไวอ้อยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอ้อยก็ไม่เคยเป็นเด็กฝรั่งแล้วก็เพิ่งมีลูกแค่คนเดียวส่วนเห็นเพื่อนๆเด็กฝรั่งบางคนก็ยังไม่มีแฟนนะคะมันไม่ได้อยู่กับว่าฝรั่งหรืออะไรยังไงอ้อยก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนทางเมืองไทยเป็นแบบไหนเด็กอะไรอ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอ้อยก็มาอยู่สังคมฝรั่งนี้มาอยู่สังคมเบลเยียมนี้ก็ปีนี้ปีที่20เข้าไปแล้วนะคะเริ่มเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะลูก15แม่20นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยหัวเราก็ยังเจ็บเลยนะคะเจ็บไปหมดหน้าอกเนี่ยเจ็บไปหมดเลยไม่ได้ช้ำอกช้ำใจนะคะอันนี้ไม่ได้ช้ำใจเพราะใครนะคะแต่ว่าเราทำร้ายร่างกายตัวเราเองตอนนี้ลูกสาวก็15แล้วถามว่าแม่เป็นแม่ไทยพอเพื่อนๆรู้ว่าน้องมะลิวันมีแม่เป็นคนไทยเขาก็ว่าแม่คนไทยต้องหัวโบราณแน่เลยต้องเข่งต้องจัดระเบียบจะต้องกฎเกณฑ์ชีวิตจะต้องเรียนไอ้นั่นทำไอ้นี่อย่างที่แม่อยากให้เป็นน้องมะลิบอกไม่รู้สิคนอื่นเป็นยังไงแต่แม่ฉันให้ฉันเลือกเองอ่ะให้ฉันตัดสินใจเองนะคะไม่ใช่อะไรหรอกแม่ไม่เป็นแล้วแม่ก็
คิดว่าคนที่ไปโรงเรียนคือลูกไม่ใช่แม่เพราะฉะนั้นลูกต้องเป็นคนตัดสินใจลูกต้องเป็นคนเลือกนี่คือความคิดอ้อยแล้วลูกกับอ้อยเนี่ยเรามีกันอยู่แค่2คนน่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ๋าเรามีกันอยู่แค่2คนน่ะถ้าเรา2คนไม่เปิดใจคุยกันจะไปคุยไปปรึกษาใครในโลกนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะอ้อยก็มีแค่ลูกลูกก็มีแค่อ้อยณปัจจุบันนี้นะคะอนาคตข้างหน้าไม่รู้ถ้าลูกมีคนที่เขารักและห่วงใยเขาเราก็ต้องเราเป็นแม่เราก็ต้องดีใจด้วยแต่ไม่รู้จะทำใจได้หรือเปล่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนตอนย้ายมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆตอนนู้นระยะเวลาแค่เดือนเดียวหรือ 2-3 อาทิตย์ลูกเปลี่ยนไปมากจากเด็กเล็กๆที่เคยมานั่งอยู่ข้างโซฟาแม่กอดแม่หนุนตักแม่ดูทีวีด้วยกันไม่มีแล้วลูกเก็บตัวอยู่แต่ในห้องหิวก็ลงมาเจอหน้าแม่ปุ๊บมาหอมหน่อยกอดหน่อยไปแล้วไปอยู่กับเพื่อนแต่เขาก็ไม่เคยเกเรไปไหนจะไปไหนมาไหนเขาก็ขอตอนนั้นอ้อยก็ทำใจยากอยู่นะบ้านเนี้ยกว้างเลยนะย้ายบ้านใหม่มาทีวีไม่เคยเปิดเลยเพราะลูกไม่เคยลงมาข้างล่างว่าช่วงเวลานั้นทำใจยากแล้วแต่ค่อยๆนับวันนับวันมันก็ค่อยๆชินถามว่าช่วงแรกๆรู้สึกวิววิววิวมากนะคะช่วงแรกๆรู้สึกวิวมีความรู้สึกว่าเราไม่มีใครจริงๆนะเนี่ยไอ้อ้อยลูกเขาก็ไม่สนใจเราแล้วอะเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบมาม้า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 แล้วอะนอกจากมีอะไรสำคัญเขาก็ลงมาแม่มาม้าต้องจ่ายไอ้นั่นนะมาม้ามีไอ้นี่มาจากโรงเรียนนะมาม้ามีเอกสารมานะอันนั้นลูกก็จะมาคุยด้วยหน่อยณปัจจุบันนี้มาอยู่ที่นี่ได้กี่เดือนแล้วเนี่ย5-6 เดือนปะพฤษภาเอ้ยกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาเอ้ย7 เดือนได้7 เดือนแล้วมันก็ค่อนปีแล้วใช่ไหมครึ่งค่อนปีแล้วเริ่มชินกับชีวิตว่าลูกอย่างนี้แต่ทุกๆวันความเปลี่ยนแปลงของลูกก็มีขึ้นทุกวันจากที่เคยกลับมาถึงก็มาเล่าให้ฟังว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้แบบนี้แบบนั้นฉันไปรู้จักกับคนนี้มีเพื่อนใหม่มาแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่บอกเฉยเงียบเราถามเป็นไงบ้างวันนี้ก็โอเคจบกันจบข่าววันนี้ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างแม่และลูกนอกจากว่ามาเล่าให้ฟังว่าแต่ว่าไอ้เพื่อนที่เขาคบกันอยู่ในกลุ่มที่เขาขออนุญาตไปไหนมาไหนด้วยกันอันนี้รู้ว่ามีใครบ้างเพราะว่าอ้อยขอร้องลูกนะคะอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าม้ารักแล้วก็เป็นห่วงหนูนะม้าขอรู้หน่อยได้ไหมว่าใครเป็นใครหน้าตาแบบไหนแต่ไม่ต้องรู้ถึงขนาดว่าพ่อแม่เขาเป็นใครบ้านอยู่ไหนไม่ต้องแค่ให้รับรู้ว่าวันนี้หนูไปเที่ยวด้วยกันอยู่กับตรงนี้แม่ก็สุขใจละแต่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ระบายแจกแจงมานิดนึงบอกมานิดนึงเพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนี่ก็คือหัวอกของแม่เหมือนอย่างเมื่อวานจริงๆแล้วเพื่อนเขาจะมาหาที่นี่แต่ทีนี้เพื่อนเขามีติดเด็กบางโรงเรียนเขายังมีติดสอบอยู่นะคะสอบเอาคะแนนเล็กๆน้อยๆบางวิชาเพราะว่าแต่ละสาขาการเรียนแนวทางการเรียนไม่เหมือนกันพอโรงเรียนเปิดปุ๊บเขาก็ต้องศึกษากันอย่างเคร่งเครียดก็มีนะคะอย่างเพื่อนมะลิเขาก็มีอย่างที่นัดไว้ว่าโอเคอาทิตย์ก่อนนู้นอยู่ไปบ้านฉันมารู้จักแม่ฉันแล้วอาทิตย์นี้ฉันจะมาบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แต่ว่าตกเย็นตอนเย็นวันศุกร์เขาก็บอกเลยว่าฉันได้การบ้านโรงเรียนมาเยอะนะฉันคงไม่ได้มาหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แจ้งอ้อยมาอ้อยก็บอกไม่เป็นไรเอาการศึกษาเอาการเรียนก่อนก็รู้จักกันแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงลูกสาวก็ลงมาบอกมาม่าฉันขออนุญาตไปหาเขาได้ไหมเพราะว่าทางฉันไปสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็เราก็ค่อนข้างที่จะตัวอ้อยเองอ่ะไม่ค่อยเครียดถึงเรื่องว่ามันจะต้องเคร่งเครียดนิดนึงนะว่าเป็นผู้หญิงอย่าไปหาผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่านัดกันอะไรอย่างเงี้ยอ้อยไม่มีพวกนี้นะคะเพราะว่าตัวอ้อยเองแต่ก่อนอ้อยอยากทำอะไรอ้อยก็ทำนะอ้อยไม่เคยแบ่งแยกว่าความเป็นหญิงเป็นชายไม่เท่าเทียมกันทุกคนเท่าเทียมกันเพียงแค่ว่าอย่างน้อยเหมือนกับถ้าลูกไปไหนกับเพื่อนแล้วลูกจะต้องขึ้นรถกลับแล้วลูกเป็นผู้หญิงขอให้ม้าได้รับรู้หน่อยว่าเพื่อนผู้ชายของลูกอ่ะเขามีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมเขารอส่ง
ยูจนยูขึ้นรถไฟมาไหมเขารอส่งยูจนยูขึ้นรถเมย์มาไหมอ้อยจะถามอย่างนี้ตรงๆแล้วอ้อยก็จะบอกว่าดูด้วยนะลูกไม่ใช่บายไปกันมึงจะไปยังไงก็ช่างมึงจะถึงมึงจะขึ้นรถเมย์หรือไม่อ้อยย้ำเลยนะคะแล้วอ้อยก็บอกว่าบอกกับเพื่อนของมะลิแต่ก็ไม่ได้พูดในทำนองที่เคร่งเครียดได้แต่พูดว่าถ้าให้ฉันสบายใจขอร้องล่ะส่งลูกฉันให้ขึ้นบนรถให้รับสายตาอยู่ไปให้แน่ใจว่าเขาขึ้นบนรถคันนั้นแล้วเพื่อที่เวลาเกิดอะไรขึ้นฉันจะได้ไปตามถูกนะคะอ้อยก็จะอธิบายให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าการที่จะคบคนมันดูกันที่หน้าเฉยๆไม่ได้จะคบกันวันสองวันแล้วรู้ใจกันเลยมันก็ไม่ได้มันต้องใช้เวลาและการที่คนเราจะใช้เวลาในการคบหาสมาคมกันมันต้องเจอกันอ้อยก็จะไม่ได้บังคับลูกมากมายแล้วก็รู้ว่าวัยของเขาในวัยนี้อ้อยก็บอกว่าทำไมต้องไปด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามในทำนองว่าเหมือนจะห้ามแต่อ้อยก็ไม่เคยห้ามน้องนี่เขาก็เงียบไปแล้วเขาก็ไม่ถามไม่ถ่ายแล้วอ้อยก็คุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็กะว่าจะไปเดินเล่นสวนกันแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาแบบเดินกันคุยกันสักชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะกลับเพราะว่าในระยะเวลาที่เขาเดินทางไปหากันเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสักประมาณ45นาทีนะคะบางครั้งก็ต้องรอเที่ยวรถไฟบ้างก็ประมาณชั่วโมงนึงไปชั่วโมงกับชั่วโมงประมาณนี้นะคะกว่าเขาลูกจะมาถึงแต่ว่าน้องมะลิอ้อยก็จะไม่ได้กวนเขานะอ้อยก็บอกว่าไปได้แต่แจ้งให้มาทราบถามเขาเลยว่าวันนี้แม่อยู่บ้านไหมนะคะแม่อยู่บ้านไหมแม่รับรู้ไหมนะเพราะว่าเพื่อนที่มะลิคบด้วยอ้อยแค่อยากรู้ว่าครอบครัวพ่อแม่เขาเป็นยังไงโอเคถ้าคนนี้พ่อแม่แยกทางกันอาทิตย์นี้อยู่บ้านพ่ออาทิตย์ต่อไปอยู่บ้านแม่หรืออะไรยังไงให้รับรู้นิดหนึ่งนะคะซึ่งน้องมะลิเขาก็ในระหว่างที่น้องร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากในระหว่างที่น้องเดินทางไปน้องถีบจักรยานไปถึงสถานีรถไฟน้องก็จะแจ้งแม่มาว่าเออฉันถึงสถานีรถไฟจักรยานจอดตรงนี้นะส่งลูกมาฉันขึ้นรถไฟแล้วนะฉันกำลังต่อรถไฟนะเพราะรถไฟบางที่มันไม่ได้ไปทุกสถานีมันต้องไปต่ออีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพอถึงเจอเพื่อนแล้วก็ส่งรูปเพื่อนอยู่กับเพื่อนส่งรูปมาให้ดูนะคะแล้วอ้อยก็ไม่กวนอ้อยบอกได้ว่าอ้อยเป็นคนให้ช่วงระยะเวลาถ้าอนุญาตก็คืออนุญาตแล้วก็จะไว้ใจแต่บอกไว้เลยว่าแต่อ้อยเอ่ยปากขอลูกขอม้าขอเบอร์โทรเพื่อนอยู่ได้ไหมที่จะไปแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆม้าจะไม่โทรหาอ้อยบอกกับลูกอย่างนี้แค่เพื่อความสบายใจของแม่แต่อ้อยก็ไม่เคยไปตื้อหรือไปกวนเวลาตรงนั้นแล้วอ้อยก็ไม่เคยถามว่าทำไมต้องเป็นเพื่อนคนนี้ทำไมต้องแบบนี้นะคะเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะอ้อยเข้าใจถึงอ้อยยังจำความรู้สึกของตัวเองได้นะตอนเป็นวัยรุ่นแต่อ้อยไม่ได้มีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่มาคอยให้คำแนะนำหรือมาคอยให้อนุญาตมาคอยให้แนวนะคะอ้อยเรียนรู้ด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองกล้าหาญด้วยตัวเองอ้อยก็เลยอยากจะให้เวลาของลูกให้ลูกได้ใช้ความคิดตรงนี้ซึ่งถามว่าหัวใจกลัวไหมกลัวค่ะกลัวลูกมีความรักแล้วลูกผิดหวังแต่ถามว่าทุกคนต้องเจอไหมทุกคนต้องเจอแต่ถ้าลูกได้เจอแล้วได้เจ็บเขาจะเริ่มโตแล้วเป็นคนมากขึ้นรู้จักคำว่าชีวิตมากขึ้นนี่แหละคือชีวิตอ้อยก็เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ให้โอกาสถึงขนาดว่าอยากทำอะไรทำเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถามว่าตอนนี้ดีใจไหมถ้าลูกคิดจะคบใครสักคนหัวอกคนเป็นแม่นะคะมันก้ำกึ่งดีใจที่ลูกมีคนอื่นดีใจที่ลูกมีเพื่อนเพราะมันคืออะไรอะมันคือชีวิตอะเส้นทางชีวิตของคนเราทุกคนต้องเจอหมดไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่15ก็16ไม่16ก็17ไม่17ก็18จริงไหมคะมีทั้งนั้นมีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังเจอคนดีแล้วก็เจอคนไม่ดีมันต้องเสี่ยงกันไปเพราะนั่นมันคือชีวิตก็ได้แต่บอกกับลูกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดให้ดีแล้วก็มาร์คคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมีอะไรปรึกษาได้แต่มาร์คก็ไม่ใช่คนเก่งแล้วก็ไม่ใช่คนรอบรู้ด้านนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่คนเดียว ก็บอกกับลูกนะคะแต่ก็อ้อยคิดว่าน้องมะลิเขาเก็บประสบการณ์จากตัวอ้อยแล้วก็จากประสบการณ์ที่เขาเจอมาหลายๆอย่างแต่ประสบการณ์ที่เห็นกับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองมันจะแตกต่างกันมากๆนี่ก็คือความรู้สึกของแม่ณปัจจุบันนี้
อ้อยก็เลยถามเป็นยังไงบ้างถ้าเขากลับมาเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็หอมอ้อยก็ถามว่าเออถ้าลูกมีความสุขใจหนึ่งเราก็มีความสุขแต่ถามว่าหัวใจของแม่ก็นึกหวั่นๆว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาต้องเจ็บถึงวันนั้นอ้อยก็พร้อมที่จะนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับลูกนะคะเพราะว่าทุกคนต้องเจอมันอยู่ที่ว่าจะเจอมากเจอน้อยแค่ไหนเจอหนักเจอเบาขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สบายๆนะคะแต่ว่างานบ้านก็เยอะแยะมากมายนะคะโอ้โหนั่งนี่ยังเจ็บเลยนะคะเนี่ยยังไงก็กราบอวยพรให้เพื่อนๆทุกๆบ้านมีความสุขกันมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ